มันนี้ความเป็นมาของทางรถไฟของลาวเนี่ยกลับคืนไปความเป็นมาของทางรถไฟของลาวนี่เพิ่นว่าในเดือนตุลาปี2012เพิ่นมีกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติเพื่อรับรองเอาโครงการทางรถไฟลาวจีนเฉพาะเลยมาฮอดปัจจุบันนี่เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าบัดนี้ทางการไทยเพิ่นว่ามาเจรจากันกับทางการลาวควรที่จะเป็นจีนได้บัดนี้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเป็นหยังทางการไทยจึงมาเจรจากันกับทางการลาวจีนนี่เขาเจ้ามีความสนใจหน่อยบ่ในการที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ทางการลาวเพื่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อจะอยู่ภาคเหนือที่ติดกับจีนแล้ว ลงมานครหลวงเวียงจันทน์ให้เชื่อมต่อใส่แขวงหนองคายประเทศไทยเนี่ยถ้าว่าจีนให้เงินกู้แก่ลาวเนี่ยล่ะเขาเจ้าก็ต้องเบิ่งท่าแฮงของลาวว่าอันที่1ว่าลาวนี้สิมีสิ่งค้ำประกันบ่มีสิ่งค้ำประกันเงินกู้ยืมเพียงพอบ่โดยเฉพาะเงินกู้ยืมตั้ง7ตื้อดอลลาร์สหรัฐมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอบ่ที่ว่าจะจ่ายใส่แทนคืนจีนได้แล้วอันที่2ก็คือเว้าเรื่องปัญหาความโปร่งใสซึ่งเป็นปัญหาที่ลาวบ่สามารถแก้ไขได้ในขณะที่จีนปัจจุบันนี้เขาเจ้ากําลังเล็งการปราบปรามการส่อลาดบังหลวงตัวนี้มันก็ยังเป็นปัญหาซึ่งทางการจีนเป็นไปบ่ได้ที่เขาเจ้าจะบ่เบิ่งกวดสอบรายละเอียดสำรวจเบิ่งรายละเอียดว่าลาวนี่มีปัญหาความโปร่งใสแนวใดเนาะส่วนว่าจีนปล่อยให้ไทยมาเจรจากับลาวเขาเจ้าก็ว่าเห็นว่าการสร้างทางรถไฟผ่านลาวนี่มันให้ผลประโยชน์หน่อยคันถามว่าให้ผลประโยชน์หลายเขาเจ้าว่าเป็นยังจีนค่อยสิบ่ปล่อยเงินกู้ให้แก่ลาวข้าเจ้าให้ทัศนะมาแนวนั้นแล้วข้าเจ้าตั้งคําถามขึ้นมาว่าแล้วเป็นหยังคนบ่มีการเปิดเผยถ้าว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนลาวแท้ๆก็ต้องมีการเปิดเผยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาทางวิทยุเอเชียเสรีก็ได้ติดต่อสอบถามไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบโครงการทางรถไฟนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่สะดวกที่จะตอบคําถามก็มีสายเข้ามาแล้วเนาะสบายดีเจ้าสบายดีคือข้าพเจ้าว่าแดมีแต่อยากให้เขาผมอยากให้ทางรัฐบาลนั้นคนกลัวเบิ่งเนาะเรื่องเงินดําคําเดือนเงินก็คืองานงานคือเงินนะคนเฒ่าน่ะเนาะบ่ถามว่านั่นซ้ําเป็นข้อยคิดว่าเขาบ่แม่นปัญหาของเขาเขาก็จะบ่ฮู้ดีคือเงินเขานี่เขามีเงินหลายในตู้ ATM บางทีบ่กดเสียๆก็มีอันนี้เฮาท้าอยู่มุ่นมันยังไปกดมันยังไปกดอยู่สตาร์ทเงินน่ะบ่มีกันน่ะนี่เขาบ่ว่าอะไรเขาเป็นเจ้านายแน่นอนเนาะเป็นเจ้านายแล้วเขาบ่ว่าแล้วบางทีตู้ ATM ปีนึงบ่ไปกดก็มีเด้อเส้นนั้นเส้นนี้ก็มีได้เงินน่ะนะฮะก็เลยบ่เบิ่งผู้ใหม่ไปนะเจ้าอันนี้ก็ยุ่งอยู่อันนี้นะแต่ว่าสิมีเห็นผู้ขานผู้นั่นก็คือข้าพเจ้าเอาได้ท่านว่าบอกให้เขาเอาหน่อยง่ายบ่ว่าเลยเขาบ่ได้มีว่าอันนั้นนี่แหละถามแนวนั้นเลยคันถามว่าเพิ่นคันถามว่าเพิ่นสิสร้างทางรถไฟนี่ให้เบิ่งเงินเดือนก่อนซั่นเถาะแนวคิดของเจ้าอย่าให้คดขั่วเจ้าอย่าให้คดขั่วเบิ่งตัวนี้ก่อนข้าพเจ้าคิดว่านะถามได้เงินเดือนกับทางรถไฟนี่อันใดจําเป็นก่อนกันข้าพเจ้าคิดว่าเงินเดือนไปก่อนแหละเนาะแม่นบ่ถ้าไปบ่นมันหลายเรื่องถามเจ้าทางรถไฟบ่ถ้าไปบ่นมันหลายซะเนาะเบิ่งก่อนนี่จะพลิกแผ่นดินปิ่นแผ่นผ้าจะเห็นหน้าให้เบิ่งหลังคือเพิ่นว่าน่ะเนาะแม่นก็เออบ่ไวเบิ่งตัวนี้น่าสนใจพลิกแผ่นดินปิ่นแผ่นผ้าคันมาจะเห็นหน้าให้เบิ่งขึ้นหลังน่ะเพิ่นว่าเนาะเจ้าวิกฤตตลอดน่ะมันเป็นสิสังเรื่องการเงินน่ะบ่ว่าไผเป็นนายกก็ได้น่ะมันเป็นแนวใดน่ะเนาะควรเบิ่งแม่นี่น่ะเจ้าโอ้สับสนสุดน่ะลาวนี่น่ะเจ้าไปขึ้นมากับพวกนั้นไผขึ้นมากับพวกนั้นพวกแก้ไขได้แม่เรื่องการเงินน่ะมันเรือนไหลดีก็คันว่าเฮ็ดจังซี่ไผก็บ่อยากนับคือบัดนี้บ่เชื่อมันจะได้ไดบัดนี้ไทก็ได้ครับแม่นแต่ว่าข้าพเจ้าบ่มีเชื่อมันน่ะเห็นก็บ่จะนั่นจะแล้วนี่บ่เชื่อมันน่ะใครเป็นก็ได้เดี๋ยวว่าเนาะบัดนี้เนาะบ่สิเป็นแนวนั้นนี่เจ้าแนวปฏิบัติบ่ได้แน่ๆนะเจ้ามีหยังอีกบ่เจ้า
ก็สิมีนั่นน่ะเด้อเนาะเจ้าขอบขอบใจเนาะอย่าๆๆก็สอบกูแจ้งดีปานใดเจ้าเจ้าโอ้แจ้งแล้ววันนี้เทื่อที่2นี่แจ้งแล้วโทรเข้าเทื่อที่2นี่ขอบขอบใจเนาะเออจ้าๆจ้าๆๆเอาตัวนี้ตัวนี้เจ้าก็ได้ฟังคำคมตัวหนึ่งเนาะคือว่าพลิกแผ่นดินปิ้นแผ่นฟ้าอยากเห็นหน้าให้เบิ่งหลังโอ้ก่อนสิไปหน้าก็ให้กลับคืนมาเบิ่งหลังก่อนโอ้เพิ่นว่าจังซั่นน่าสนใจเนาะตัวนี้เนาะก็ถือว่าพนักงานรัฐกรนี่ก็ยังคงรอท่าเงินดำค้ำเดือนอยู่เพิ่นก็ให้ทัศนะมาว่าเงินเดือนนี่มันมีความสำคัญก่อนโครงการทางรถไฟว่าซั่นเปิดฟาน